بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاรับบิชรห์ลีซาดารีวายัสซิรีอัมลีวะฮลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะอินนานานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลายาร็อบบันอาลามีนอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอาลิมฮุตะวีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะเริ่มอ่านกันในอายะที่109อายะที่109ซูเราะห์อัลอันอามนะเป็นซูเราะห์ลำดับที่6อยู่ในยูซที่7อายะที่109นะครับเริ่มต้นอายะก็คือวะอากอซามูบิลลาวะอากอซามูบิลลาฮิจาดะไอมานิฮิมนะใครที่เปิดเจอแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็เริ่มซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ได้ยินนะالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيموأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاقل إنما الآيات عند الله
วะมายุชอิรุกุมอันนะฮาอิซาจาอัตลายุมินูนونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ มาดูความหมายนะครับว่าอากอซามูบิลลาห์อากอซามูแปลว่าขอสาบานและพวกเขาเนี่ยได้สาบานกับใครสาบานต่ออัลเลาะห์ซึ่งเคยนำเรียนไปแล้วว่าคนที่เป็นมุสลิมแน่นอนว่าสาบานต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวไม่สามารถไปสาบานต่อสิ่งอื่นสิ่งใดได้แต่บางทีเราเห็นในอาหรับสาบานที่มีลักษณะสำนวนที่ยาวก็คือเป็นคำพูดเช่นสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือสาบานต่ออัลเลาะห์นั่นแหละแต่มันเป็นสำนวนผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือขอสาบานต่ออัลเลาะห์แต่พวกเราก็ใช้ตรงๆเลยก็คือวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสิทธิ์จะสาบานกับสิ่งใดก็ได้พระองค์สาบานกับการเวลาสาบานการเวลานี่ครบหมดเลยนะเวลานี่ครบหมดเลยเวลาเย็นเวลาสายเวลาฟัจญ์เวลากลางคืนแสดงว่าอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญสิ่งที่สำคัญกับพวกเราก็คือเวลาเวลาเป็นสิ่งที่เมื่อพลาดไปแล้วไม่สามารถเอาคืนได้นะครับพลาดไปแล้ววันนี้พลาดไม่ได้มาเรียนจะให้อาจารย์ย้อนเวลากลับไปสอนใหม่ไม่ได้แล้วพลาดแล้วพลาดเลยคำถามต่อมาว่าแล้วคนที่เป็นพวกมุชริกีนเนี่ยเขาสาบานกับใครเขาก็สาบานกับอัลลอฮ์เหมือนกันในสำนวนนี้เนี่ยหมายถึงบรรดาพวกที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เนี่ยซึ่งเขาก็สาบานกับอัลลอฮ์นะแต่เขาเป็นศัตรูกับนบีแล้วก็ทำชีริกต่ออัลลอฮ์เขาสาบานเขาบอกว่าและหากพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์อย่างหนักแน่นเลยว่าจะดะไอมานีฮิมจาฮดีนหมายถึงว่าถ้าเป็นการพูดก็พูดแบบเสียงดังนะไม่ได้พูดแบบเบาๆพูดแบบชัดเจนให้เสียงดังเลยแปลตัวนี้ก็แปลว่าพูดสาบานอย่างหนักแน่นเลยคือพูดแบบหนักแน่นเลยสาบานแบบหนักแน่นเลยและอินจาอัตฮุมอายะตุลละยุมีนุนนะบิฮาถ้าหากว่ามีสัญญาหนึ่งมายังพวกเขาแน่นอนเขาจะศรัทธาจะศรัทธาเนื่องด้วยกับสัญญาณนั้นเลยถ้ามีสัญญาณมาเนี่ยเขาจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์เลยซึ่งถ้าเราเรียนมาก่อนหน้านี้เนี่ยอัลเลาะห์เล่าถึงการสร้างนู่นสร้างนี่โอ้โหทั้งพืชฝนที่ไทยตกลงมาเนี่ยไม่ใช่สัญญาณหรอก็เยอะแยะไปหมดตกลงมันจะเอาสัญญาณอะไรนะก็ก่อนหน้านี้อัลเลาะห์ก็เล่าให้หมดแล้วว่าพระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงให้พืชมันเงยขึ้นงอกเงยขึ้นมาจากแล้วก็ให้มนุษย์เราได้ เป็นคู่ครองกันแล้วก็ออกลูกมาอัลลอฮ์บอกสัญญาไปก่อนหน้านี้แล้วกุลจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดอินนามาอายาตุอินนามัลอายาตุอินดัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงสัญญาณทั้งหลายนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้น
นบีจะมาแสดงสัญญาณด้วยกับตัวของท่านเองไม่ใช่มาจากใครมาจากอัลลอฮ์นั้นมุอ์ญิซาตที่อัลลอฮ์ให้แต่ท่านนบีแต่ละท่านก็มาจากด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์เอาต่อมาวะมายุชอิรุกุมอันนะฮาอิซาจาอ์ตลายุมินูนจงกล่าวเธอมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสัญญาณทั้งหลายนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้นและอะไรเล่าที่จะทำให้พวกเจ้ารู้ได้แท้จริงสัญญาณนั้นเมื่อมันมาแล้วพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งสำหรับบุคคลที่หัวใจมันปฏิเสธอยู่แล้วคือตั้งธงมาแล้วว่าไม่เชื่อหรอกคือทุกวันนี้มันจะมีสองแบบนะแบบคนที่มาสนทนาเพื่อหาสัจธรรมถ้าอย่างนี้เราต้องสอนต้องบอกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมีแบบนึงที่เข้ามากวนมันไม่ได้ต้องการจะอยากจะรู้อะไรหรอกแต่มาป่วนแล้วก็ถามเพื่อให้เกิดไอ้คนถามไปถามมาไอ้คนตอบโมโหอ่ะมันมากวนจนกระทั่งเราหลุดโมโหไอ้แบบนี้เนี่ยต่อให้เราจะยกกี่หลักฐานกี่ร้อยต้นก็ไม่เชื่อนั้นเชคุอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะบอกว่าคนที่หัวใจอัลเลาะห์เปิดฮิดายะห์ให้นะหะดีษแค่บทเดียวนี่ก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่คนที่หัวใจมันมืดบอดนะยกหะดีษซอฮีหะห์ไป100ต้นมันก็ไม่เอายกไปเถอะ100ต้น200ต้นก็ไม่เอาก็คนมันไม่รับนะแต่ถ้าคนเปิดรับนะแค่บทเดียวทําแล้วดังนั้นอัลเลาะห์ทรงรู้ดีมันแค่คํากล่าวอ้างว่าเอามาสิสัญญาณมาเดี๋ยวฉันจะศรัทธาก็ก่อนหน้านี้ก็เยอะแยะไม่เห็นจะศรัทธาเลยนะก็เป็นแค่คำอ้างเท่านั้นอ่ะต่อมาวะนุกัลลิบุอัฟอีดาตะฮุมเนี่ยวะอะบศอรอฮุมและเราได้พลิกหัวใจของพวกเขาและดวงตาของพวกเขาคำว่าอัฟอีดาตรงนี้ก็หมายถึงความรู้สึกนึกคิดก็คือมาจากหัวใจนะและก็สั่งไปที่สติปัญญาผมเคยอธิบายคำว่าสติปัญญาบางทีมันแยกแยะได้นะว่าอันไหนชั่วอันไหนดีแต่ใจมันปรารถนาจะไปทำไม่ใช่ว่าสติปัญญาแยกไม่ออกแยกออกไอ้เนี่ยไม่ดีรู้แล้วแต่ใจมันอดไม่ได้เพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันเป็นนายของอวัยวะทั้งหมดนั่นแหละจริงไหมสมองเนี่ยคิดได้ทำไมคิดไม่ได้ล่ะโอ้นี่อันนี้ไม่ดีบาปชั่วแต่มันใจมันอดไม่ได้นั้นไอความรู้สึกตรงนี้ก็หมายถึงหัวใจครับอัลลอฮ์ได้พลิกหัวใจของพวกเขาดวงตาของพวกเขาเช่นเดียวกับสิ่งที่เขามิได้ศรัทธาต่อสิ่งนั้นตั้งแต่ครั้งแรกสลามรอมตุลามิกาตุดังนั้นคนที่หัวใจมืดบอดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยากมากแต่เราเนี่ยขอโทษนะเราก็ไม่มีเครื่องไปตรวจหัวใจนะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมแต่อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าหัวใจเนี่ยไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็ไปดูในประวัติศาสตร์ได้นะคนไหนที่อัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้ตอนแรกนี่เป็นศัตรูของอิสลามอันดับหนึ่งเลยโอ้โหเป็นหัวโจกเลยแต่อัลลอฮ์ทำให้แคล้วคลาดไม่ถูกสังหารและท้ายที่สุดเขาก็จะมารับอิสลามแต่บางคนที่อัลลอฮ์จัดการเดี๋ยวนั้นเลยเช่นอบูญะฮันอบูละฮับซึ่งอันนี้อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีชีวิตกี่ปีเป็นไงมันก็ไม่ศรัทธาหรอกฟิรอูนอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ลงเลยจัดการเลยแต่นางฮินเนี่ยนางฮินที่เป็นคนบัญชาให้ฆ่าท่านอัมซะภรรยาของอบูซุบยานอันนั้นเนี่ยเกือบจะโดนฟันอยู่แล้วแต่มันมีเหตุก่อนไม่ได้ฟันสุดท้ายอัลลอฮ์ให้นางฮินรับอิสลามนะตอนหลังมีคนที่เป็นเคยทำไม่ดีเอาไว้แล้วก็ตอนหลังมารับอิสลามหลายคนพอเรารู้หัวใจของนางเนี่ยบั้นปลายสุดท้ายแล้วนางรับอิสลามอัลลอฮ์ก็ประวิงเวลาไว้เอาต่อมาและเราจะปล่อยให้พวกเขาเนี่ยระเหเร่ร่อนคำว่าระเหเร่ร่อนแปลว่าอะไรรู้จักไหมจ๊ะละเหเร่ร่อน
แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีที่พักเลยไปเรื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีหลักไม่มีแหล่งคนที่ไม่มีหลักอะกีดะห์ที่มั่นคงมันจะเฮโลตามไปตามกระแสเขาว่าสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็เฮไปพอเสื่อมหน่อยปั๊บอีกที่หนึ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าไปอีกแล้วและเฮเล่ร่อนไปอยู่ก็ไปเรื่อยแต่ถ้าคนที่มีหลักอะกีดะห์มั่นคงใครจะว่าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ฉันมีอัลลอฮ์จบใช่ไหมอัลลอฮ์จะให้หัวใจเขาได้เฮเร่ร่อนไปเรื่อยมีคนคนนึงเขาออกคลิปมาเขาประกาศตัวเขาเป็นกระเทยแหละอยู่ใต้เขาประกาศเลยว่าเขาไม่เป็นมุสลิมแล้วเขาลาออกเขาลาออกเพราะว่าอย่ามาว่าเขาเป็นกระเทยแขกเป็นกระเทยมุสลิมเขาลาออกเลยตอนนี้หนูได้กินหมูเรียบร้อยแล้วเขาว่าสงสัยอยากกินมานานก็มีคนถามอาจารย์เห็นไหมถ้าบอกว่าศาสนาดีทำไมพวกนี้ออกล่ะฉันก็บอกว่าแล้วมันออกไปขอไปออกไปทำอะไรล่ะมันออกไปทำเรื่องดีไหมคนที่ออกจากศาสนาอิสลามเนี่ยเขาออกไปแล้วเขาธรรมะธรรมโมขึ้นไหมหรือออกไปทำสิ่งที่เป็นความชั่วชีวิตมันดีขึ้นไหมล่ะออกไปเนี่ยกับอีกคนหนึ่งที่เคยทำชั่วมาก่อนแล้วมารับอิสลามชีวิตเขาดีไหมแค่นี้แหละไปถามไอ้คนที่มารับอิสลามก่อนหน้านั้นมันชีวิตมันเหล็กเหลวขนาดไหนละเหเร่ร่อนขนาดไหนวันที่มารับอิสลามหัวใจเขานิ่งขึ้นไหมสงบขึ้นไหมสงบและไอ้คนที่มันอยู่ในอิสลามแต่เดิมแล้วมันออกไปเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงไปดูสิมันก็ไปยุ่งกับมั่วซียัดคานิเลโลกินเหล้าเมายากระจายหมดเลยไม่ได้หมายความว่าพอออกไปเยอะจะกลายเป็นว่าของเนี่ยไม่ดีไม่ใช่มันต้องดูว่ามันออกไปทำอะไรมันออกไปทำอะไรเพราะถ้ามันออกไปแล้วมันทำเรื่องดีกว่าไปอย่างไม่มีที่ออกไปน่ะไม่ดีสักคนนึงอ่ะไปทำเรื่องที่เพราะว่ามันอึดอัดใช่ไหมอิสลามเดี๋ยวก็ต้องละหมาดแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำความดีนู่นความดีนี่มันอดไม่ได้ก็เลยออกไปอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะดังนั้นคำว่าละเหเร่ร่อนตรงนี้หมายถึงเรื่องจิตใจด้วยนะนั้นพุทธมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องนะเขามีคำว่าอะไรยอมจำนนวันนั้นมีเชคคนหนึ่งพูดอยู่ในคำว่าอิสลามหมดเลยความสงบความอ่อนน้อมถ่อมตนการไม่เย่อหยิ่งเย่อโสถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยจะอยู่ในจะได้หมดเลยความสงบการยอมจำนนความบริสุทธิ์ใจคิดดีต้องมีคำว่าอิสลามอยู่ในใจก่อนพอมีคำอิสลามปั๊บทุกอย่างมันจะตามมาหมดเลยพูดง่ายคือเรื่องที่ดีทั้งนั้นแหละนะอ้าวอ่านต่อนะครับยันอูนมีความหมายอันหนึ่งก็คือหลงละเริงหลงละเริงละเหเล่ร่อนหลงละเริงไปอายะที่111เนาะว่าเราอันนานานัซซัลนาอิลัยฮิมุลมาลาอีกะوَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مِنُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّايَشَاءُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ
ะอัลลอฮ์ได้เล่าถึงนิสัยของพวกนี้ที่มาทําท่าทีขึงขังสาบานว่าถ้ามีสัญญาณหนึ่งมาเนี่ยฉันจะศรัทธาแน่นอนอัลลอฮ์เลยบอกต่อว่าวะลาอันนานาและหากแม้ว่าเราดินะก็คือตัวก็คืออัลลอฮ์อันนานานัซัลนาอิลัยฮิมุลมาลาอิกะและหากแม้ว่าเราได้ให้มาลาอิกะเนี่ยลงมายังเขาเลยเอามาลาอิกะเนี่ยลงมาทําหน้าที่บอกโดยตรงเลยคือมาลาอิกะเนี่ยยิบรีลเนี่ยมาหานบีมูฮัมมัดนําวะฮีลงมาแล้วนบีมูฮัมมัดทําหน้าที่เอาวะฮีเนี่ยมาเผยแพร่ส่งต่ออัลลอฮ์บอกว่าต่อให้พระองค์นี่นะถามว่าพระองค์สามารถจะทําได้ไหมทําได้ให้มาลาอิกะห์โดยตรงเลยไม่ผ่านนบีเลยมาบอกวะกัลละมะฮุมุลเมาตาหรือให้บรรดาคนตายพูดกับพวกเขาไอ้ที่ตายไปเห็นชัดๆเลยแล้วก็ให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาสอนพระองค์ทำได้ไหมทำได้กุลลาซัยอินกุบุลามากานูลิยุมีนูอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์และเราก็ได้รวบรวมทุกสิ่งเอาไว้เบื้องหน้าพวกเขาเอาทุกสัญญาณเลยที่แกขอเมื่อกี้แค่สัญญาณเดียวอัลลอฮ์บอกรวบรวมทั้งหมดไว้เบื้องหน้าทั้งหมดอัลลอฮ์บอกไงมากานูลิยุมินูใช่ว่าพวกเขาจะศรัทธากันก็เท่านั้นแหละก็ไม่ศรัทธาอยู่ดีอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นนะแต่ทว่าวะลากินแต่ทว่าอักษรหุมยะจะฮาลูนแปลว่าอะไรส่วนมากของพวกเขานั้นเป็นคนที่จะเฮก็คือไม่รู้จะฮาลูนนี่แปลว่าโง่เขลาเบาปัญญานะครับเป็นคนโง่ดังนั้นคนที่ฉลาดนะครับเขาก็จะใคร่ควรพิจารณาครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนไปถามคนที่มารับอิสลามเขาเป็นคนดังด้วยนะเขามารับอิสลามเขาถามว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนศาสนาเขาตอบประโยคสั้นๆเขาบอกเขาไม่อยากตกนรก โอ้โหเขาบอกแรงไปปะเนี่ย ก็ไม่แรงเขาบอกไม่แรงนะเขาก็บอกว่าเขากลัวว่าจะแรงไปคือคลิปเนี่ยมันเผยแพร่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนอกไหมเขาก็ตอบตรงๆอ่ะคนแบบคล้ายๆแบบคนที่ตามเขาจะรู้นิสัยเขาอย่างนี้แหละเขาบอกเลยว่าทำไมคุณเปลี่ยนศาสนาเขาบอกเขาไม่อยากตกนรกไง เขาก็อธิบายต่อว่านรกของแต่ละความเชื่อเนี่ยมันก็มีก่อนหน้านี้เขาก็เคยเชื่อเรื่องนรกแต่มันไม่เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งกันเยอะเดี๋ยวออกมาจากนรกเดี๋ยวก็มาต่อมาเกิดใหม่อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันจะขัดแย้งกันเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เป็นศาสนาที่มนุษย์คิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ย้อนแย้งกันหมดแหละแค่นั้นเองสมมติจะคุณจะไปตั้งลัทธิไหนก็แล้วแต่เป็นความที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าอ่ะมันก็หมดไปมันก็จะย้อนแย้งกันปนกันไปปนกันมาไม่มีคำตอบแต่อิสลามคือทุกอย่างมันเมคเซนส์ทั้งหมดแปลว่าสามารถที่จะมีคำตอบและเข้าใจได้เขาบอกอิสลามตอบโจทย์ที่สุดแล้วเพราะคือศาสนาที่แท้จริงเขาว่างั้นก็ต้องไปว่าเขาไม่ได้ถ้าไม่แท้เขาจะมาเข้าไหมล่ะแสดงว่าเขาศึกษามาหมดแล้วแล้วมาเจอว่านี่คือคำตอบที่ชัดเจนปรากฏว่ามีคนมาเขียนข้างล่างบอกว่าไงบอกว่านรกก็ไม่มีหรอกสวรรค์ก็ไม่มีหรอกตายไปก็จบแล้วแค่นั้นแหละคนเราเกิดมาใช้ชีวิตแล้วก็ตายมีคนเขียนอย่างนี้โอ้โหคนมากดถูกใจเพียบเลยคอมเมนต์กดถูกใจกับคำพูดนี้ว่ามันไม่มีจริงเราเป็นเรื่องมนุษย์อุปโลกขึ้นมาเพื่อจะให้คนกลัวนู่นกลัวนี่มีคนเคยถามเชคคนหนึ่งที่ทำหน้าที่แบบนี้แหละว่าถ้าเกิดตายไปแล้วแล้วไปเจอว่ามันไม่มีจริงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เลยเนี่ยเขาบอกก็คือเหมือนเดิมไม่มีก็ไม่มีก็เหมือนเดิมแต่เขาเชื่อว่ามีไงแต่ถ้าพวกคุณล่ะแล้วตายไปแล้วมันมีจริงอ่ะแล้วคุณจะทำไงก็ลงนรกไปสิแต่เขาดีคือเสมอเขาเรียกว่าเท่าเดิมไงถ้าความถ้าทฤษฎีคุณเป็นจริงก็เท่านั้นแต่ว่าแน่นอนว่าเราเป็นคนที่ทำความดีอยู่แล้วเราก็ทำความดีแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นความสุขของเราแต่แน่นอนนะมุสลิมเชื่อว่าไม่มีไม่ได้นะเราเชื่อว่ามีแต่เรากำลังบอกกับคนที่เขาไม่เชื่อ
คุณกับผมเนี่ยถ้าไปบั้นปลายชีวิตของคุณถูกสมมุตินะของคุณถูกเนี่ยก็ผมก็เฉยๆไงก็ไม่มีก็ไม่มีไงแต่ถ้ามันมีขึ้นมาแล้วคุณทำไงคุณจะเดือดร้อนไหมเอาเดือดร้อนสิดังนั้นเอาปลอดภัยไว้ก่อนไหมลองมาศึกษาอิสลามดูก่อนไหมก็ทำดีละนะคนนั้นก็มารับอิสลามคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าต่อให้จะเอาสัญญาณอะไรมาก็แล้วแต่จะให้คนตายขึ้นมาพูดหรือจะเอามาลิก้ามาสอนแต่พวกเขาเป็นคนที่จะฮีหัวใจของเขาปิดแน่นอนว่ามันก็คล่องมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรและต่อมาอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เป็นอายะหนึ่งนะในสุรานอัมบียะอายะที่23อัลลอฮ์บอกว่าลายุสอาลูอัมมายัฟอาลูวะฮุมยุสอาลูนอัลลอฮ์บอกว่าไงพระองค์ไม่ถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองค์กระทำอัลลอฮ์ไม่ต้องตอบไม่ต้องมาถูกพวกมนุษย์สอบว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ทำอย่างนี้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนี้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์จะต้องไปสอบอัลลอฮ์แต่มนุษย์ต่างหากที่จะถูกสอบว่าทำตามบัญชาของอัลลอฮ์หรือเปล่าดังนั้นซอฮาบะห์ในยุคแรกๆในยุคต้นเนี่ยไม่ต้องถามว่าทำไมเมื่อนบีสั่งเมื่ออัลลอฮ์สั่งทำเลยส่วนไอ้ทำไมตรงนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของฮิกมะห์วิทยาปัญญาเพราะบางเรื่องมีวิทยาปัญญาชัดเจนเดี๋ยวนั้นเลยอัลลอฮ์บอกเลยบางเรื่องอัลลอฮ์ไม่บอกแต่ให้มนุษย์มาคิดค้นเจอทีหลังบางเรื่องยันกิยามัตอัลลอฮ์ก็ไม่บอกหรอกแต่ไปเจออีกทีวันกิยามัตรู้เลยว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันดีไง แต่แน่นอนที่อัลลอฮ์ไม่บอกเพราะอะไรเพราะต้องการดูว่าใจมนุษย์เราเนี่ยมันมีเหตุมันมีอะไรที่ไปย้อนแย้งไหมถ้าเป็นบ่าวที่แท้จริงเป็นบ่าวที่ยอมซีโรราบต่อรอบเมื่อพระองค์สั่งทำทันทีโดยไม่มีข้อแม้ดังนั้นหลายๆคนเนี่ยจะใช้เหตุผลอิสลามเป็นศาสนาที่มีเหตุผลจริงครับถูกต้องอิสลามมีศาสนาที่มีเหตุผลแต่อิสลามไม่ได้ให้เราใช้ข้ออ้างมาทำผิดละเมิดศาสนาบางคนก็ทำผิดศาสนาแต่ใช้ข้ออ้างไม่ใช่เหตุผลอ้างนู่นอ้างนี่เพื่อจะทำบาปอันนี้ไม่ใช่นะแต่อิสลามให้เรายอมซีโรราบยอมจำนนและปฏิบัติตามนะครับอ่านต่อนะคราวนี้จะมาบอกแล้วว่าทำไมมนุษย์มันถึงดื้อเพราะอะไรนะและไอ้คนดีมันก็จะมีไอ้คนไม่ดีเนี่ยมาคอยตามล้างตามผลาญนะมันเป็นเรื่องที่คู่กันนะเราจะเล่าในอายะที่112และ113وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتصغى وَلِيَرْ
บาฮูวาลีกตาริฟูมาฮุมมุกตาริฟูนมาดูความหมายว่าแกเดลิกาและในทำนองนั่นแหละและในนั่นแหละเขาแปลงี้นะกาเดกาเดนี่แหละนั่นแหละในแบบนี้แหละและในทำและในดังกล่าวนั่นแหละก็ได้และในดังกล่าวนั่นแหละแหมภาษาและในดังกล่าวนั่นแหละจะอันนาเราจะบอกไงว่าทำไมมันจะต้องมีคนมาคอยทดสอบอีหม่านเราด้วยเกินเราจะส่งมาทดสอบอีหม่านเราก็เพราะชีวิตเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้คนสมัยก่อนดูหนังเนาะคนสมัยก่อนดูละครถ้าละครไหนไม่มีนางอิจฉาดูไหมไม่ดูหรอกมีแต่พระเอกอย่างเดียวเลยพระเอกกับนางเอกอย่างเดียวไม่ดูต้องมีนางอิจฉานี่แหละตัวสร้างสีสันยิ่งตัวอิจฉาเลวเท่าไหร่เนี่ยโหยคนติดกันงอมแงมสมัยก่อนนะสมัยพวกเรานี่ไม่มีแล้วเราดูเรื่องจริงเราไม่ดูเรื่องกระหกเมื่อก่อนเรื่องกระหกสมัยก่อนนายอิจฉาเนี่ยมาเดินซื้อของตลาดเนี่ยโดนนะเมื่อคืนไปตบนางเอกเขาทำไมเขาเล่นละครไอ้นี่ก็นึกว่าจริง ชีวิตเราก็เหมือนกันแหละบางทีมันก็มีอุปสรรคบ้างภรรยาเราวันไหนพูดจาดีอัลฮัมดุลิลละห์วันไหนแกขึ้นมาก็นั่นแหละเอาลอทดสอบสอบบัตรเยอะๆชีวิตคนเรามันงี้แหละมันถึงจะมีรสชาติใช่ไหมคิดในมุมนี้ด้วยอย่าคิดมุมแค่ว่าโอ้โหฉันทำอะไรมาเยอะทำอะไรทำไมอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์รักไงอัลลอฮ์จะทดสอบถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาคิดว่าไงเป็นกรรมเป็นเวรเป็นเวรกรรมมันตั้งแต่ไม่รู้จำกันนึกไม่ออกเหมือนกันแหละไม่รู้จากไหนตั้งไหนแต่อิสลามไม่ใช่อิสลามคือบททดสอบในโลกนี้แหละไม่เกี่ยวกับโลกไหนหรอกเพราะเราเกิดมาโลกนี้วะกะซาลิกะจะอันนาลิกุลลินบียินอาดูวาและดังกล่าวนั่นแหละเราก็คืออัลลอฮ์ได้ให้มีศัตรูขึ้นแก่นบีทุกคนเลยนบีทุกคนมีศัตรูหมดนะและศัตรูเจ้าแจ๋วทั้งนั้นน่ะนบีมูซาเจอฟิรอูนคู่ประกบเห็นไหมนบีอิบรอฮีมเจออะไรนัมรูดโอ้โหระดับตัวเป้งเท่านั้นนบีมูฮัมหมัดเราเจออาบูจาฮันกับอาบูละฮับไออาบูจาฮันนี่ก็คือฟิรอูนสมัยนบีฉายามันคือฟิรอูนสมัยนบีอาจจะเป็นใกล้ๆชิดนั่นแหละตรงตระกูลนี่แหละนบีทุกคนมีศัตรูหมดนะดังนั้นเป็นนบีโอ้โหดีจังเลยเป็นนบีแต่ว่าอย่าลืมนะมีศัตรูนะกลับมามั่งคนที่เป็นโต๊ะครูไม่ต้องถึงนบีเอาโต๊ะครูดีแหละคิดว่าสอนไปแล้วจะมีใครด่าเหรอเออเยอะสิแค่ไม่อ่านแค่นั้นแหละอ่านแล้วจิตตกปล่อยมันอย่าก็มีอยู่แล้วคนด่าเยอะแยะแต่ถ้าไม่ด่ามีคนไม่ถูกด่าเลยนะคือคนไม่ทำอะไรเลยนี่แถวบ้านฉันเรียนจบมาไม่สอนหนังสือสักตัวนึงไม่ถูกด่าเลยแกเดินไปกินบุญอย่างเดียวไม่มีใครด่าสักคนนึงก็ไม่สอนเลยอ่ะใครจะไปด่ามันเอาไงเราจะเอาแบบไม่แบบอยู่แบบนี้เหรอคนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่ถ้าทำปั๊บมีทั้งคนเห็นดีกับคนที่เห็นไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอ้าต่อมานบีนอาดูวาในทำนองนั้นแหละเราได้ให้มีศัตรูขึ้นแก่นบีทุกคนและศัตรูนี่คืออะไรใครเป็นศัตรูคนดีไหมคนดีเป็นศัตรูกับนบีป่ะไม่ใช่คนดีจะเป็นศัตรูกับโต๊ะครูไหมไม่ใช่หรอกเขามีแต่เห็นดีเห็นงามกับโต๊ะครูใช่ไหมไอ้คนที่เป็นศัตรูกับโต๊ะครูก็แสดงว่าเป็นคนคนละฝั่งอ้าวว่าไงชัยยาตีนเป็นย้ำของชัยตอนชัยตอนในตัวเดียวชัยยาตีนก็หลายเลยบรรดาชัยตอนทั้งหลายและชัยตอนเนี่ยไม่ได้มีแค่รูปแบบของจินอย่างเดียวมีชัยตอนที่เป็นอินส์ก็คือมนุษย์ด้วยมนุษย์ที่เป็นชัยตอนมีไหมมีมนุษย์
ชัยฏอนที่เป็นยินมีไหมมีแต่อัลซอนเดิมของชัยฏอนก็คือมาจากยินแต่ถามว่าเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยแหมมันชัยฏอนเดินได้เว้ยก็พูดได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเอาลักษณะของชัยฏอนเนี่ยมาปฏิบัติมาเป็นศัตรูนะกับอัลลอฮ์มาศัตรูกับนบียูฮีบาดูฮุมอีลาบาดินนะโดยบางส่วนของพวกเขาก็จะกระซิบกระซาบกันในบางส่วนมันกระซิบกันไปกระซิบกันมานั่นแหละคุยกันเนี่ยมึงทำชั่วสิพี่น้องรู้ไหมตอนหลังจากสงครามอูฮุดบานีนาดีรซึ่งเป็นยิวเผ่าที่สองเผ่าที่หนึ่งกอยนุเกาะจัดการไปแล้วเผ่าที่สองบานีนาดีรเผ่าที่สามกุไรซอไอ้บานีนาดีรเนี่ยวางแผนเลยล่อนบีลวงนบีไปให้ไปนั่งอยู่ริมกำแพงเคยเล่าแล้วแหละแล้วมันก็วางแผนให้คนคนหนึ่งก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเป็นบนบ้านเนาะแล้วก็ทุ่มไอ้เครื่องโม้แป้งเครื่องโม้แป้งเป็นหินทุ่มให้ใส่หัวนบีแล้วนบีเนี่ยนั่งกันหลายคนนบีมีอบูบักมีอุมัรแล้วก็มีซอบ้านนบีอีกและพวกนี้ก็มานั่งอยู่ด้วยความที่มันวางแผนเนี่ยมันก็ถอนมาทีละคนเหลือเฉพาะกลุ่มนบีก่อนที่มันจะให้คนไปเอาก้อนหินไปทุ่มใส่นบีนะคือเล็งหัวเลยกะตายเลยนะมีคนในหมู่พวกเขาเตือนเขาบอกเฮ้ยอย่าทำเลยเพราะถ้าทำเมื่อไรเนี่ยนบีจะใช้ข้อนี้แหละในการว่าพวกเราละเมิดสัญญาแล้วก็นบีก็จะจัดการพวกเราสิไม่ฟังอีกคนนึงบอกว่าไงยังไงอัลลอฮ์ช่วยอยู่แล้วเดี๋ยวมาลาอิกะห์ก็มาบอกเกทำไม่สำเร็จหรอกนบีมีมาลาอิกะห์มาบอกอยู่แล้วสุดท้ายมันไม่ฟังจริงๆนะมันก็มีคนหนึ่งคิดเอาแบกเครื่องขึ้นไปไอ้แบกหินขึ้นไปจะไปทุ่มใส่นบีรู้ตัวนบีก็ดุกออกมาเลยเพราะมาลาอิกะห์มาบอกซอฮาบะห์งงนบีนี่มันจะมาเก็บสตางค์เข้าไม่ใช่เหรอทำไมลุกออกไปนบีก็กลับไปถึงก็ประชุมพลเตรียมกองทัพเลยจัดการเลยรู้แล้วดังนั้นในตรงเนี้ยกำลังจะบอกว่าคนที่คิดไม่ดีกับนบีมันก็จะกระซิบกระซาบกันให้ทำส่วนคนจะมาห้ามยังไงมันฟังไหมไม่ฟังหรอกมันจะเชื่อเฉพาะไอ้เสียงกระซิบกระซาบให้ทำแต่เรื่องชั่วเอาต่อมาบอกว่าไงและพวกนี้มันจะแต่งเติมตกแต่งคำพูดกูรูรอให้เป็นคำพูดที่ลวงเอามาลวงเอามาหลอกคือใช้คำพูดอันสวยหรูทุกวันนี้คนที่เป็นผิดเพศนี่นะเขาก็บอกว่าเขาเป็นมีความคิดแบบเจริญแล้วเป็นคนเจริญน่ะประมาณเนี้ยใครที่ยังคิดว่าต้องมีสองเพศเนี่ยเป็นคนล้าหลังคนโบราณคนสมัยใหม่นี่มันต้องไม่กำหนดเพศแล้วอะไรก็ได้พยายามประดิษฐ์คำพูดมาให้ดูดีดูหรูให้เท่าเทียมประมาณนี้นะจริงๆไม่ใช่ วะลาอูชาอัรบบุกะมาฟาลูและหากว่าพระผู้อวยบานของเจ้าเนี่ยทรงประสงค์แล้วแล้วก็ฟาดารหุมวามายัฟตารูนพวกเขาก็มิอาจจะกระทำมันขึ้นมาได้จริงไหมล่ะคุณจะคิดชั่วอะไรก็แล้วแต่นะถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์หรือความแผนการคุณเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ช่วยเหลือยังไงก็ทำไม่ได้นั้นคนที่จะต้องทำลายอิสลามจ้องจะฆ่าคนไม่คนดีต่างๆบางครั้งก็สำเร็จนะไม่ใช่ไม่สำเร็จนะเช่นนบีซักริยาเคยเล่าไปแล้วนบีซักริยานี่โดนยะฮูดเลื่อยต้นไม้นี่เข้านี่สีข้างนี่ตัวขาดสองท่อนพอต้นไม้หักมาก็ตัวนบีอยู่ในต้นไม้ไงก็โดนเลื่อยเลยอันนี้นบีซักริยานี่ถูกฆ่านบียะฮยาถูกตัดหัวนะแต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์จะช่วยเหลือก็ใครก็ทำร้ายไม่ได้นะเหมือนกันพวกเหล่าซอฮาบะห์ที่ได้ชะฮีดก็อัลลอฮ์ได้เตรียมรางวัลไว้ให้เตรียมรางวัลไว้ให้นบีก็ได้รับรางวัลอยู่แล้วนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าไอ้คนคิดร้ายมันไม่ถ้ามันไม่อัลลอฮ์ช่วยเหลือมันก็ไม่สำเร็จนะเอาต่อมา
จ้าจงปล่อยพวกเขาฟาซารฮุมนะให้ปล่อยพวกเขาไปกับสิ่งที่เขาอุปโลกขึ้นมาไปเถิดนะก็คือเป็นการปลอบใจนบีนะพี่น้องคือบางคนเนี่ยมันก็เกินกว่าเยียวยาไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ต้องบอกว่าทางใครทางมันนะเออเป็นการปลอบใจนบีด้วยคนที่มันดื้อมันก็ดื้ออย่างผมมันยังข้ามนั่นแหละวะลิตัสกออิลัยฮิอัฟอีดะตุลละซีลายุมีนูนบิลอาคิเราะห์และเผื่อให้หัวใจของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกจะได้โน้มเอียงไปสู่คำพูดที่ตกแต่งที่ถูกตกแต่งให้สวยงามและเพื่อให้พวกเขาจะได้มีความพึงพอใจในคำพูดนั้นและพวกเขาก็จะทำในกระทำในสิ่งที่พวกเขาทำเป็นผู้ที่กระทำกันอยู่ก็คือเขาก็จะพยายามพูดให้มันดูดีหวานล้อมให้มันดูดีทั้งที่มันเป็นความชั่วนะแต่พยายามพูดให้มันดูดีแล้วก็จมอยู่กับคำพูดแบบนั้นและก็ไม่มีทางที่จะอะไรมีทางที่จะเห็นสัจธรรมได้นะครับคำว่าอัฟิดาตรงนี้ก็รวมถึงสติปัญญาและการเชื่อฟังลียัดดาวเขาแปลว่าเพื่อให้พวกเขาได้พึงพอใจชอบและต้องการมันและก็ไม่เชื่อในวันอาคีรอคือคำการทำความชั่วเนี่ยมันก็มีคนที่เรียกร้องไปสู่ความชั่วเยอะแยะเลยนะแต่เขาพยายามตกแต่งคำพูดไงอ้าวต่อมานะครับจะอ่านต่อนะอายะที่114กับ115أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم มาดูความหมายอาฟาโกรอลลอฮิอับตะกีฮะกามาอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือนะอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาผู้ที่ชี้ขาดหลายคนชอบคำพูดสวยหรูนะเดี๋ยวนี้มันจะมีคนที่เข้ามาเขาเรียกมาโค้ชก็หมายถึงเป็นกำกับอ่ะเหมือนกับคล้ายๆคนเล่นกีฬาเขาจะวางแผนใช่ไหมไอ้นี่กองหน้านะไอ้นี่กองหลังวางแผนก็มีอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นสมัยใหม่เขาเหมือนกับว่ามาโค้ชชีวิต
ให้ชีวิตคุณเนี่ยมีเป้าหมายวางแผนให้ชีวิตคุณสมัยก่อนมันก็มีเขาเรียกไปปรึกษาคนที่เขาทำหน้าที่วางแผนครอบครัวนะเขาก็มีนะเจ้าหน้าที่วางแผนครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยมีโค้ชอยู่แล้วก็คืออิสลามเป็นโค้ชศาสนาเราเนี่ยวางกฎระเบียบไว้อยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรมีเป้าหมายอยู่แล้วคุณเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์และญินมาไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยเพื่อให้มนุษย์และญินนั้นทำอิบาดะห์เคารพภักดีต่อพระองค์นี่เรารู้เป้าหมายก่อนแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ยากเลยก็คือปฏิบัติตนให้อัลลอฮ์พึงพอพระทัยทำยังไงล่ะก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามแค่นี้นะแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราก็สอบบัตรอดทนอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์มันก็ไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนเกิดขึ้นมาแล้วแก้ไขอะไรได้ไหมไม่ได้กอดารุลลอฮ์กอดอกอดัตกอดออัลลอฮ์กำหนดไว้กอดัตก็ตามกำหนดนึกออกไหมอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วกอดอแล้วก็มาเกิดขึ้นก็เป็นกอดัตกอดัตก็คือเกิดขึ้นเนี่ยจากที่อัลลอฮ์กำหนดเวลามันเกิดขึ้นเราก็บอกกอดารุลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วทำอะไรไม่ได้ก็มันเกิดแล้วไงจะไปทำอะไรได้แต่ก่อนที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ดูอาสิพอดูอาจะเปลี่ยนกอดัตของอัลลอฮ์ดูอาจะมายับยั้งไอสิ่งที่เป็นบาลาต่างๆไปดันเอาไว้ก็แค่นั้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วก็ขอดูอาให้มันพ้นไปเช่นคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นแล้วทำไงขอดูอาให้อัลลอฮ์เยียวยารักษายังไม่เป็นก็ขอดูอาให้อัลลอฮ์ผลักโรคร้ายออกไปนะหรือเป็นแล้วก็ไม่รู้นะบางทีไม่รู้เหมือนกันเป็นหรือยังปะ เป็นไม่รู้ตัวก็มีนะไม่รู้นะฉันว่าเป็นไม่รู้ตัวกับรู้ตัวเนี่ยบางคนก็บอกว่ารู้ตัวดีอาจารย์จะได้รักษาฉันเห็นไอ้ที่รู้ตัวเนี่ยสุดตลอดแหละไอ้ที่รู้ตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะสุดไอ้ตอนไม่รู้ตัวเนี่ยโอ้โหซาร่าเริงเลยพอไปเจอหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเท่านั้นแหละออกมาเนี่ยเลิกเลยที่จะไปเที่ยวไหนตอนไหนเนี่ยจบเลยหน้าเปลี่ยนสีชีวิตอมทุกข์ทันทีก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะรู้ก่อนดีหรือว่าไปรู้อีกทีนึงก็คือถึงอายันไปเลยว่ากันไปแต่จริงนอนเจ็บก็เป็นเรื่องดีนะทำไมอ่ะอัลลอฮ์จะอะไรนะลดความไม่ดีลดบาปแต่มันเป็นภาระลูกหลานไงเรื่องของเรื่องอ่ะมันเป็นภาระลูกหลานหลายๆคนไม่อยากจะนอนเจ็บคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้หรอกเราไม่รู้หรอกอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเนาะแต่ขอดุอาโรคภัยไข้เจ็บใครจะไปวางแผนได้ปี60เป็นมะเร็งแล้วกันเนาะปี62โรคหัวใจอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้หรอกก็ขอดุอาไปคราวนี้กำลังบอกกับพี่น้องว่าเราจะเอาชีวิตเนี่ยไปฝากเอาไว้หรือไปดำเนินตามแนวทางอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไอ้คนที่มันมาบอกเรามาสอนเราขอโทษนะบางทีชีวิตมันก็ไม่ได้เรื่องหรอกแหมมาอุตส่าห์มาไลค์โค้ดกลับไปดูยังทะเลาะกับผัวอยู่เลยแหมมันไลค์สมมีสุดท้ายแล้วกลับเอามาเรื่องเอามาว่าอิสลามเราสอนยังไงดีกว่าดูสินบีเราทำยังไงนะเอาอิสลามมาใช้นั่นแหละชีวิตเราก็ไม่ต้องไปหาคำตอบอย่างอื่นแล้วอิสลามของฉันให้อิสลามชีวิตของฉันให้อิสลามนำทางอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไปหาไปแสวงหาผู้ที่ชี้ขาดอีกเหรอบาปกับบุญเนี่ยถามว่าใครเป็นคนกำหนดล่ะมนุษย์บอกเหรออันนี้บาปอันนี้บุญอัลลอฮ์บอกอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สิ่งที่ผิดนะแต่มันอาจจะขัดกับใจเรามันน่าจะถูกนะอาจารย์ก็มันผิดจะทำยังไงล่ะตอบให้มันถูกหน่อยสิก็ขอมันผิดจะให้ตอบเป็นถูกได้ไงฮากามาวะฮุวัลลีอันซะละอิลัยกุมุลกิตาบมุฟัสซะลาทั้งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานคัมภีร์ก็คือกุรอานให้กับพวกท่านและในสภาพที่มุฟัสซะลามุฟัสซะลาตัฟซีลแปลว่าอะไรรู้มั้ยแปลว่ามีรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้แบบคู่มือแบบอ่าน2บรรทัดจบ
สมมติเราไปเจอคู่มือใช้ไฟฟ้ากดปุ่มอะไรนะกดปุ่มเปิดเวลาจะปิดเครื่องชักปลั๊กเขียนแค่นี้แล้วก็ไอ้ที่ปุ่มที่เหลือทำไงวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไอ้เจอคู่มือแบบนี้โยนทิ้งเลยไม่เหมือนมีคู่มืออะไรเนี่ยแต่กุรอานบอกหมดตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนวิถีชีวิตเรื่องอะกีดะห์เรื่องปฏิบัติบอกหมดและแถมให้นบีมาทำให้เป็นรูปธรรมอีกละหมาดยังไงนบีทำไว้หมดละเอียดไหมล่ะละเอียดหมดเลยวัลลาซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบะยะอ์ลามูนอันนะฮุมุนัซซะลุมมิร็อบบิกะบิลฮักและบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขานั้นและบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขานั้นก็คือรอซูลเขารู้ดีกว่าเขารู้ดีว่าขอโทษทีไม่ใช่รู้กว่าเขารู้ดีว่าแท้จริงกุรอานนั้นถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความจริงเจ้าอย่าได้อยู่ในผู้ที่สงสัยเป็นอันขาดฟะละตะกูนั้นนะมีนันมุมตารีนอย่าได้อยู่ในผู้ที่สงสัยเป็นอันขาดนะครับนั้นผู้ที่ศรัทธาหนึ่งในหลักศรัทธาของเราหนึ่งนั้นต้องศรัทธาต่อคัมภีร์ครับศรัทธาต่อรอซูลบรรดารอซูลบรรดาคัมภีร์นะครับเอาต่อมาวะตัมมัตและถ้อยคำจากพระผู้อภิบาลกะลิมาตุร็อบบิกะตัมมัตแปลว่าอะไรตัมมัตแปลว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วต้องไปหาแนวทางอื่นมาเสริมไหมชีวิตฉันยังไม่สมบูรณ์พอต้องหาแนวทางอื่นมาเสริมด้วยไม่ต้องถ้ามีอิสลามปุ๊บจบเลยสมบูรณ์ทันทีแต่ถ้าไม่มีอิสลามไม่สมบูรณ์ชีวิตคุณก็หาไปเรื่อยแต่เมื่อมีอิสลามปั๊บไม่ต้องการแนวทางหนึ่งแถวทางใดแล้วครบแล้วจบแล้วซิดดอกวาดเดลแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นถ้อยคำที่มีสัจจะแล้วก็มีความยุติธรรมอิสลามยุติธรรมไหมยุติธรรมนะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอัลลอฮ์กำหนดแต่ละอย่างเรื่องมรดกทุกอย่างกำหนดไม่หมดทรงยุติธรรมนะให้ผู้ชายดูแลผู้หญิงให้ผู้หญิงอยู่ในใกล้ใต้การดูแลของผู้ชายให้ผู้หญิงตออัตต่อสามีแต่เหตุที่ตออัตต่อสามีเพราะว่าสามีก็ต้องเลี้ยงดูภรรยามันก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันไอ้ทุกวันนี้ที่ภรรยาไม่ค่อยตออัตสามีก็เพราะว่าสามีก็ไม่ค่อยเลี้ยงดูภรรยาไงเข้าใจยังมาถึงขึ้นหัวได้เนี่ยก็เมียหาเลี้ยงผัวไม่ให้เมียมันขึ้นหัวไงนึกออกไหมคือถ้าอยู่ในกฎของศาสนาบอกอ่ะไม่มีปัญหาหรอกสามีดูแลรับผิดชอบภรรยาก็ต้องอยู่ในอานัตเชื่อฟังอยู่แล้วนะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะสอดคล้องกันลูกเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกพอชรามาลูกก็มาดูแลพ่อแม่คราวนี้มันไม่ผิดเนี่ยไปติดกระดุมผิดอ่ะมีลูกไม่เลี้ยงพอมีลูกไม่เลี้ยงพอแก่ไปลูกมันจะเลี้ยงเราไหมล่ะก็ตอนเขาเป็นเด็กเราไม่เลี้ยงเขาพอโตมาเรามันจะเลี้ยงเราไหมมันก็สลับไปหมดมั่วไปหมดนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะใครที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยกับอิสลามมันก็จะชีวิตมันก็จะวุ่นวายไปหมดเราไปสังเกตดูนะไอ้ชีวิตที่มันบ้านจะร้อนน่ะไม่ใช่ร้อนอากาศนะบรรยากาศมันร้อนเนี่ยคนมันจะทะเลาะกันจะตีกันเนี่ยก็เพราะไม่ได้เอาอิสลามมาเข้ามาในบ้านมันก็ร้อนอย่างนั้นแหละแต่ถ้าในบ้านมีอิสลามคุยกันด้วยกับภาษาศาสนาบ้านก็สงบมีความสุขลูกก็รักภรรยาก็รักครอบครัวก็เป็นครอบครัวนะครับเอาต่อมาและมุบัดดีและกะลีมาจีฮีไม่มีผู้ใดจะเปลี่ยนแปลงบรรดาถ้อยคำของพระองค์ได้เข้าใจยังอันนี้แปลว่ากฎชารีอะห์อิสลามมีใครจะมาเปลี่ยนได้ไหมไม่มี 1,400 ปียังไงทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมอัลลอฮ์บอกดอกเบี้ยฮารอมทุกวันนี้ก็ยังฮารอมยังไม่มีใครบอกว่าฮาลาลแล้วนะไม่มีมันยังฮารอมเหมือนเดิมนั่นแหละซินาทุกวันนี้ก็ยังฮารอมสมัยนบีฮารอมยังไงสมัยเราก็ฮารอมเหมือนกันเล่าสมัยนบีฮารอมยังไงทุกวันนี้ก็ฮารอมเหมือนกัน
กระเทยสมัยก่อนบาปยังไงทุกวันนี้ก็บาปเหมือนกันไม่มีใครมาเปลี่ยนหรอกเพราะศาสนาของเราไม่ได้มาจากมนุษย์ไงมันมาจากอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดนั้นมนุษย์หน้าไหนจะกล้านั้นใครก็แล้วแต่ที่เปลี่ยนกฎของอัลลอฮ์กาเฟตตกศาสนาเลยมุตตัดไปเปลี่ยนบอกเล่าฮาลาลนะดอกเบี้ยฮาลาลนะนี่แสดงว่าเปลี่ยนกฎหมายของอัลลอฮ์มีหน้าอะไรไปเปลี่ยนกฎหมายของอัลลอฮ์เป็นมนุษย์หน้ามนุษย์มีแต่ทำตามอย่างเดียวนั้นกฎหมายของอัลลอฮ์อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่นิดนึงนะพี่น้องนะมีแต่ว่ามีข้อผ่อนปรนคำว่าไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้หมายถึงไม่เปลี่ยนแปลงยังเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่มีข้อผ่อนปรนสำหรับคนที่เกิดความจำเป็นเช่นหมูมันฮารอมแต่ถ้ามันติดคอขึ้นมาไอ้เพื่อจะติดคอเหล้ามันฮารอมแต่ถ้ามันติดคอมันไม่มีน้ำอะไรแล้วมีอยู่แก้วนึงก็ซดไปเพื่อจะให้มันหายติดคอนี่ได้นะเกิดความขับขันเดี๋ยวจะมีอีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์บอกนะเอามาพูดก่อนอ่ะต่อมาอ่านต่อวะฮุวัสซะมีอุนอะลีมพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินและผู้ทรงรอบรู้ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีผู้ใดที่จะเปลี่ยนถ้อยคำของพระองค์ได้และพระองค์นั้นเป็นผู้ได้ยินและผู้ทรงรอบรู้วะอินตุติอأكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اللهيتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن رببك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدينอ่ะมาดูต่อนะอัลลอฮ์บอกว่าวะอินและหากว่าอินตรงนี้แปลว่าหากว่าและหากว่าเจ้าเนี่ยเชื่อฟังใครตออะคำว่าตออะตรงนี้ตัวเตี้ยแปลว่าเชื่อฟังอักซารอมันฟิลอัรเชื่อฟังคนส่วนใหญ่ส่วนมากในแผ่นดินอย่าลืมนะว่าซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาก่อนที่นบีจะอพยพซึ่งในเมืองที่เป็นศัตรูกับนบีเลยก็เมืองมักกะฮ์นั่นแหละมีอยู่2เมืองนะที่ต่อต้านเลย1ก็คือมักกะฮ์เมืองที่นบีเกิดอันที่2ก็คือเมืองที่เราไปชอบไปเที่ยวกันบนภูเขาตออีฟ2เมืองเนี่ยส่วนเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยัสริบหรือว่ามะดีนะห์เป็นเมืองที่ตอบรับนบีกอรยะห์ที่อะไรนะที่ต่อต้านอิสลามมากๆก็คือเมืองมักกะฮ์นั่นแหละเมืองที่นบีเกิดอัลลอฮ์บอกว่าและหากว่าเจ้าเนี่ยไปเชื่อฟังคนส่วนใหญ่ซึ่งในตอนนั้นคนส่วนใหญ่เป็นใครเป็นพวกที่กราบไหว้บูชาเจวิตเป็นบุคคลที่เป็นญาฮิลิยะห์เอาการกระทำของคนส่วนใหญ่เป็นหลักถ้าเราไปยึดคำพูดของคนส่วนใหญ่อันนี้เอามาใช้กับบ้านเราได้นะเพราะบ้านเราในมุสลิมเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ในประเทศเขาไม่ใช่และเราจะไปยึดตามคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ไหมในเรื่องของศาสนาไม่ได้เราต้องยึดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าฮีโร่กันไปกับฮีโร่หรือแม้กระทั่งในสมัยที่ซุนนะห์เข้ามาเผยแพร่ใหม่ๆ
ยังมีบางยังมีการกระทำบางอย่างที่ผิดหลักการศาสนาแล้วเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาทำกันมานานแล้วเราเป็นคนส่วนน้อยเราก็ต้องตามเขาไม่ใช่ไอการว่าตามเขาเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องถูกต้องด้วยนะถึงจะตามได้ถ้าผิดตามไม่ได้เหมือนกับกรณีฉันเคยบอกเรื่องอิหมัมนั่นแหละอิหมัมเขาจะละหมาดดีขนาดไหนแต่เขาละหมาดมักริบสี่รอกอัดฉันก็ตามไม่ได้หรอกแม้อ่านยังเพาะเลยโอ้อ่านละหูยังดีเลยแต่เขาละหมาดสี่รอกอัดฉันไม่ตามอะมักริบอะไรมีสี่รอกอัดนึกออกไหมดังนั้นอย่าได้ปฏิบัติตามคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินตรงนี้หมายถึงการกระทำที่ไม่ถูกนะถ้าคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินทำถูกเช่นมาอยู่ในเมืองมาดีนะแล้วเนี่ยอันนี้มีปัญหาเพราะกลายเป็นส่วนน้อยแล้วไอ้คนทำถูกเยอะกว่าคนทำผิดมีส่วนน้อยมันก็ต้องอยู่ว่าบริบทของสังคมนั้นเป็นยังไงยิ่งปัจจุบันเนี่ยคนที่จะยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมมันเหลือน้อยแล้วนะคนไม่รู้กับคนรู้อันไหนเยอะกว่าพี่น้องคิดว่าคนรู้กับคนไม่รู้อันไหนเยอะกว่าคนไม่รู้เนี่ยเยอะกว่านะอย่าคิดว่าคนรู้เยอะนะลองไปเดินสัมผัสตามในบ้านดูสิเข้าไปในซอยดูเนี่ยไอ้คนที่ยังไม่รู้ศาสนารู้แบบงัวปลานะรู้แบบละเอียดรู้แบบชัดเจนเนี่ยมีไม่เยอะหรอกเอานี่พูดตรงๆคนที่จะรู้ศาสนาจริงๆคือต้นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ไอ้ประเภทดองวิชาไว้ตั้งแต่ฟะดูอีนน่ะดองไว้งั้นแหละไม่เพิ่มไม่หาเพิ่มเลยฉันจบชั้น6แล้วฉันจบแล้วเนี่ยไอ้แบบนี้พี่น้องถือว่ายังไม่รู้จริงถ้ารู้จริงต้องเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะครับนั้นคนที่จะรู้ศาสนาเนี่ยมีไม่เยอะหรอกรู้แบบดีรู้จริงๆนะดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าไปเชื่อฟังคนส่วนมากของแผ่นดินซึ่งในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยยูดิลลูกาอันซะบีลิลลาพวกเขาก็จะทำให้เจ้าเนี่ยออกหรือว่าหลงทางก็ได้แปลว่าหลงทางดอลาละออกจากหลงทางของอัลลอฮ์ไปได้พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามอินตัตตะบิอูอียัตตะบิอูนะอิลลัซันพวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากซันแปลว่าอะไรคิดเองคาดคะเนเองเดาเอาคิดศาสนานี่ไม่ต้องคิดเองนะมีตัวบทมาแล้วจะไปคิดเองทำไมอ่ะไปตั้งศาสนาเองเหรอศาสนาคิดเองไม่ได้คิดเอาไม่ได้ต้องยึดในตัวหลักฐานเป็นหลักสาไม่ได้นะสาเอาไม่ได้ซอนไงซอนก็เป็นสิ่งอะไรที่มันไม่แน่นอนอ่ะซอนจริงไม่จริงก็ไม่รู้คาดคะเนเอาศาสนาต้องชัดเจนถูกผิดชัดเจนอันไหนไม่ถูกว่าไม่ถูกอันไหนผิดอันไหนถูกว่าถูกว่าอินหุมอิลลายะครูซูลและพวกเขาก็มิได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากการที่พวกเขานั้นคาดคะเนเอาคำว่ายะครูซูลนี่หมายถึงอะไรเขาคาดคะเนเอาคาดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ของเราใช้คาดไหมไม่ใช่คาดของเราอย่าเกินเลยมั่นใจเลยว่าตายไปมีนี่หนึ่งสองสามสี่เราไม่ได้คิดว่ามีไม่มีนะเราเชื่อเลยว่ามีแน่นอนตายไปปั๊บเจอมาริก้ามาสอบสวนแน่อินนารับบะกะฮุวะอะลามุมัยยะดิลลุตัวยาฟัตฮะยะดิลลุแท้จริงพระผู้อวยพรของเจ้าคือผู้ที่ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ที่กำลังหลงไปจากพระองค์อันซะบีลิวะฮุวะอะลามุบิลมุฮตะดีนและผู้รู้ดียิ่งต่อบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำคนที่ได้รับทางนำอัลลอฮ์รู้ไหมรู้คนที่หลงทางอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ทั้งหมดเลยใครที่หลงทางอัลลอฮ์ก็รู้ใครที่อยู่ในทางนำอัลลอฮ์ก็รู้นะครับอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ทั้งหมดตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับพระองค์เพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงบังเกิดมนุษย์มานะอีกหนึ่งอายะได้ไหมสองอายะเลยนะถึง119นะครับฟะกูลูมิมมาซุกิรัสมุลลอฮิอะลัยฮิอินกุนตุมบิอายาติฮิมุมินีนมุลลอฮิอะลัยฮิอินกุนตุม
วะมาลากุมอัลลาตะกูลูมิมมาซุกิรัสมุลลอฮิอะลัยوَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِوَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ดูให้ดีนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นมีมุตะดีนอันนี้มุตาดีนมีฮาอยู่ก่อนหน้าเนี้ย116เนี่ยวะฮุวะอะลามุบิลมุตาดีนส่วนนี้วะฮุอินนะร็อบบะกะฮุวะอะลามุบิลมุตาดีนคนละความหมายกันเลยพี่น้องมาดูความหมายนะฟะกูลูนบีอัลเลาะห์บอกว่าดังนั้นพวกเจ้าจงกูลูแปลว่าบริโภคกินอากาล่าแปลว่ากินจงบริโภคจงกินอะไรจากสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวออกมาบนมันเถิดเรื่องอะไรเนี่ยให้กินบนสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวบนมันเรื่องของการเชือดสัตว์ส่วนไอ้ที่เรากินอาหารบิสมิลลาห์อันนี้กล่าวเป็นซุนนะห์นบีให้เรากล่าวถ้าไม่กล่าวก็ไม่ได้หมายถึงว่ากินไม่ได้นะกินอย่ากินได้เพราะขอมันฮาลาลแต่เราไม่ได้ปฏิบัติในการกล่าวบิสมิลลาห์เพราะว่าเมื่อกล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนมันก็ไม่มายุ่งกับเราถ้าเราไม่กล่าวปั๊บชัยฏอนมากินกับเราด้วยคราวนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเชือดสัตว์และไม่กล่าวพระนามของอัลเลาะห์สัตว์ที่ถูกเชือดนั้นกินไม่ได้แล้วก็พี่น้องนะวันก่อนฉันไปที่ฟาร์มวัวมาไปดูเรื่องวัวนี่แหละเขาบอกตอนนี้มีเนื้อระบาดไม่ใช่เนื้อเมื่อก่อนมันมีทองหนองจอกเป็นเนื้อหมูใช่ไหมเอามาแช่เลือดวัวตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นเนื้อวัวแท้ๆเลยแต่เป็นวัวที่ตายแล้วก็เอามาชำแหละขายข้อสังเกตของมันก็คือว่าโลละไม่ถึงร้อยบางทีร้อยกว่าถูกมากบางทีรู้ว่าวัว120อัลลอฮ์หาที่ไหนวัว120วัว200อัพอันนี้เราไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะแต่คนนี้เขาทำเนื้อเขาบอกว่าน่าสงสัยเพราะวัวเป็นกับวัวตายนี่ราคาต่างกันวัวตายแล้วมาเชื่อนี่ราคาแล้วก็เขารู้นี่มุสลิมเราทำฟาร์มเนี่ยถ้าวัวตายไปแล้วเนี่ยเขาทิ้งอย่างเดียวเพราะมันเป็นซากสัตว์และก็มีบางคนไปมองว่าอุ๊ยมันทำกำไรได้ก็เอามาแล้วก็มาขายนั้นอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เตือนกันว่าน่ากลัวขนาดฉันไปซื้อหน้าโรงเนี่ย200เลยนี่ไปเจอถูกกว่า200ยังก็ยกเว้นไปเศษเนื้ออีกเรื่องนะถ้าเป็นเศษเนื้ออะไรเรื่องนึงเหมือนเนื้อดีๆเลยอุ๊ยทำไมมันถูกจังแล้วก็มีไอ้ลูกชิ้นเถื่อนอีก
เอาไอ้เนื้อวัวตายดิเละไปทำลูกชิ้นลูกชิ้นก็เลยถูกเลยไม่มีตาไม่มีอะไรกินกันอร่อยที่ไหนได้วัวตายอันนี้ด้วยความรักเราไม่รู้ไม่เป็นไรนะเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นข้อสันนิษฐานเป็นข้อหนึ่งที่เขาที่คนนี้เขาเตือนมาบอกว่าระวังนิดนึงถ้าจะทานอะไรบางทีไม่ผ่านมาตรฐานอะไรเงี้ยโอกาสในการเป็นลูกชิ้นเถื่อนก็มีแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไปทำนะโดนจับกันอยู่เนี่ยเป็นลูกชิ้นปลอมนะครับจงกล่าวจงบริโภคสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวออกมาบนมันเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อบรรดาอายะของอัลลอฮ์อ่ะอีอายะนึงบอกว่าวะมาละกุมอัลลาตะกูลูมิมมาซุกิรัสมุลลอฮิอะลัยอ่ะดูต่อนะและมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากันนั้นหรือที่พวกเจ้าจะไม่บริโภคสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวบนมันทั้งที่อัลลอฮ์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์บอกแล้วอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้อันไหนฮารอมเช่นซากสัตว์ที่ถูกเชือดโดยการเอาไปบูชาบนแท่นยันอย่างนี้ห้ามสัตว์ที่ตายเองนะอ้าวต่อมานอกจากอิลลามัตตุริตตุมอิไลเว้นแต่เกิดในภาวะคับขันเท่านั้นถ้าคับขันกินได้และแท้จริงมีคนมากมายที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดไปด้วยกับอารมณ์ใฝ่ต่ำของพวกเขาโดยปราศจากความรู้เขาบอกต่อว่าโดยแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ที่ละเมิดทั้งหลายเดี๋ยวผมขอคนในเน็ตนะไม่มั่นใจเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวผิดถ้าลืมใช่ไหมกรณีลืมเนาะว่ามีข้อยกเว้นไหมถ้าลืมกล่าวทั้งที่คืออย่างนี้นะทุกวันเนี้ยอันนี้คนนี้ก็ทำโรงงานฮาลาลเข้ามาบอกฉันนะไก่ที่เขาเชือดเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เชือดแบบนี่แล้วมันมีเครื่องแล้วมันฮาลาลได้ไง คือก่อนที่เขาจะเอามาเชือดเนี่ยเขามีการทำให้มันสลบเขามีการช็อตนิดนึงช็อตให้มันสลบแต่มันยังไม่ถึงตายและก็เชือดเพราะว่ามันเป็นเครื่องอ่ะมันเป็นเครื่องเดี๋ยวนี้และเขาก็เหมือนกับว่าเขาตอนที่เขาจะกดเขากอบิสมิลลาแล้วก็มันเป็นอัตโนมัติทีเดียวเลยยัดลันเลยบิสมิลลากดปุ๊บแล้วมันจะเชือดมันจะช็อตก่อนมันช็อตในแห่งสลบไม่ถึงตายเพราะว่าไอ้คนที่เขาไปตรวจเขาไปตรวจก่อนว่าถ้าตายแล้วมาเชือดกินไม่ได้อันนี้มันเป็นตามเทคโนโลยีนะคือเขาไม่ไหวมาเชือดแต่ละตัวหรอกเพราะวันนึงส่งออกเป็นหมื่นตัวเป็นแสนตัวเป็นล้านตัวไก่เนี่ยที่มันเป็นโรงงานนะถ้าสมมติคนที่เขาเลี้ยงเองเขาเชื่อเองอยู่แล้วแต่ถ้าไปซื้อไก่ตามโรงงานเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ฉันบอกเนี่ยแล้วก็ฮาลาลเขาก็จะไปตรวจที่เขาไปตรวจหนึ่งไอ้ขั้นตอนของการที่เอาไปช็อตก่อนเนี่ยถึงขั้นตายไหมถ้าช็อตแดงไปไก่ตายแล้วมาเชื่อกลายเป็นนายิสอันที่สองระบบสะอาดต่างๆคนที่ทำเครื่องคุมเครื่องจักรเป็นมุสลิมไหมอะไรไหมนี่แหละซึ่งพวกเราเองพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายก็ให้พิถีพิถันเท่าที่ทำได้นะไม่ต้องไปละเอียดขนาดนั้นบางทีละเอียดมากไปกลายเป็นเรื่องลำบากเหมือนกันโอ้โหต้องไปดูเขาขนาดนั้นเอาแค่ว่าเราดูแล้วไม่มีเหตุอะไรที่มันจะเป็นของฮารอมก็ถือว่ากินได้นะมีคนถามว่าน้ำปั่นผลไม้เนี่ยถ้าไม่ใช่ร้านมุสลิมกินได้ไหมช่วงนี้มันร้อนนี่บางทีเดินไปจะไปหาร้านน้ำปั่นจะไปที่หนองจอกแต่สบายมุสลิมทั้งนั้นแหละแล้วที่มุดไปในเมืองโอ้โหเราจะเป็นลมอยู่แล้วเจอน้ำปั่นผลไม้ชื่นใจเว้ยทำไงเขาก็บอกดูสิว่าไอ้น้ำปั่นในพวกนี้คุณก็ดูสิพิจารณาดูว่ามันมีวัตถุดิบอะไรที่มันฮารอมไหมเขาเอาอะไรมาใส่ไหมก็เป็นผลไม้นั่นแหละก็ใส่น้ำตาลใส่นมมันก็ไม่มีอะไรเมื่อไม่มีแล้วพิจารณาดูแล้วก็คนเดี๋ยวนี้เขาสะอาดด้วยนะเขาใส่ถุงมือใส่อะไรก็กินได้ไม่จำเป็นถึงขั้นว่าต้องไปซื้อร้านมุสลิมอย่างเดียวคือฉันนึกบอกว่าบางเรื่องเนี่ย
บางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมได้มันดีอยู่แล้วดูน้องจอกเนี่ยอ๋อน้ำผลไม้มุสลิมทั้งนั้นแต่ถ้าคนนี้เขาไปอยู่ในเมืองเขาไปซื้อของโอ้ยจะเป็นลมอยู่แล้วไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันไม่ฮาลาลดูแล้วมันผลไม้มันก็ไม่มีอะไรนะซื้อมาฝากไปกินแต่ก็บอกว่าเอาเท่าที่ว่าเราพิจารณาดูสิว่ามันไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมที่มันจะเป็นของฮารอมเพราะว่าฉันเคยบอกว่าอาซอนเดิมของกินคือฮาลาลไว้ก่อนสันนิษฐานว่าฮาลาลไว้ก่อนจนกว่าจะเจอว่ามันฮารอมถึงจะไม่กินเดินมาเจอปั๊บให้สันนิษฐานเลยฮาลาลต้องบอกให้ได้ว่าไม่กินเพราะมันฮารอมเพราะอะไรแต่ถ้าเราชูบะฮัดอีกเรื่องนึงไม่มั่นใจก็อีกเรื่องนึงก็ทิ้งไปชูบะฮัดก็คือมีข้อสงสัยลังเลเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันเพิ่งเกาก้นมาแล้วมันล้วง มันมียูทูบเบอร์นึงเขาก็ไปถ่ายเนาะถ่ายไอ้เป็นคล้ายๆเป็นอาหารอย่างนึงอะที่กินมืออะแล้วก็ต้องปรุงด้วยกับมือพอเขากินเสร็จปั๊บเนี่ยก็ถ่ายอยู่หลังร้านแกก็กำลังกินเขาบอกแหมรสชาติอร่อยเลยพอดีไอ้กล้องมันจับไปไอ้นั่นมันล่วงเข้าไปในกางเกงพอดีแล้วมันก็มาเสร็จปุ๊บมันก็มาทำต่อเขาก็เลยบอกแหมดูแล้วรสชาติมืออร่อยอย่างนี้เอง นะอะไรทำกับมือเนี่ยต้องสะอาดนิดนึงล้างอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตขอในเน็ตนั่นแล้วตอบให้เบื้องหลังเบื้องตอนหลังนะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับจบยังจบแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวอัลลอฮ์จะบอกถึงเรื่องของการเชื่อดที่ไม่ฮาลาลนะครับตอนนี้เชื่อดฮาลาลก็คือเชื่อดโดยการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ซึ่งพวกมุชริกีนเนี่ยเขาเชื่อดสัตว์ทั้งไปเชื่อดเอาสัตว์ตายมากินเขากินเละหมดเลยแต่มุสลิมเรากินสัตว์ที่ตายเองไม่ได้ต้องผ่านการเชื่อดและกล่าวพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์